ทุกคนว่าไงส้มเช้งเปิดหน้าใหม่หลังทุ่มเงินสัญญกรรมเกือบ400,000 บาทถามคุ้มไหมหลังจากก่อนหน้านี้ดาราตลกสาวชื่อดังส้มเช้งสามช่าหรือบุญญาวันพงสุวรรณบินไปเกาหลีอีกครั้งเพื่อไปทำสัญญกรรมแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องของตัวเองในเรื่องที่เคยฉีดซิลิโคนร่องน้ำหมากปากเอียงและแก้มฉีกด้านในล่าสุดวันที่2กันยายน65ครบ25วันแล้วหลังบินไปสัญญกรรมที่เกาหลีด้านส้มเช้งสามช่าโพสต์คลิปวิดีโอเปิดโชว์หน้าใหม่ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนทำสัญญกรรมระหว่างพักฟื้นจนมาถึงปัจจุบันนี้พร้อมเขียนแคปชั่นถามแฟนคลับว่าทุกคนว่าไงคุ้มไหมครั้งนี้เปย์ตัวเองไป 380,000 บาททำเอาบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นใบหน้าหลังทำสัญญกรรมของส้มเช้งแล้วเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากทำแล้วหน้าดูเด็กขึ้นและราคาคุ้มค่าอาทิสวยค่าราคานี้ถือว่าไม่แพงนะสวยวันสวยคืนค่ะคุณส้มหน้าเด็กขึ้นมากเลยคุ้มค่ะสวยดูเด็กขึ้นมากเลยและสวยคุ้มค่ะขอบคุณ TikTok ส้มเช้งสามช่า แอบส่องสองสาวน้อยแฝดน้องของพี่ทีพี่พีหน้าเหมือนใครความสุขออยเป็นแม่ลูกสี่มามีรู้ว่าตัวเองอึดมากขนาดไหนจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีแอบส่องสองสาวน้อยแฝดน้องของพี่ทีพี่พีเห็นกันชัดชัดเป็นดูหน้าเหมือนใครปลื้มใจมีโอกาสเป็นแม่ของลูกตั้ง4คน2สามีภรรยาบีมกวีและออยอติพรเผยคลิปแอบส่องสองสาวน้อยในท้องมามีโดยแม่ออยยังอัปเดตการตั้งท้องลูกสาวแฝดพร้อมทั้งได้เผยความรู้สึกถึงลูกๆด้วยว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดต2สาวในท้องมามีกันดีกว่าตอนนี้ดิ้นเก่งกันมากๆๆๆๆแอคทีฟสุดๆและพุงมามีก็ใหญ่มากๆด้วยตอนนี้วัดได้41ไปแล้วน้ำหนักก็ขึ้นดีท้องนี้ผ่านไปเร็วมากมามีพยายามจะจดจำความรู้สึกของการตั้งท้องไว้ให้มากที่สุดเพราะมันมีความสุขมากและในขณะเดียวกันความเมื่อยล้าก็มาคู่กันแบบเลี่ยงไม่ได้ท้องนี้นอนหงายไม่ได้ปวดหลังแบบที่ท้องก่อนไม่เป็นเจ็บหน่วงท้องน้อยและเริ่มมีการบวมน้ำที่ขาแล้วและมีภาวะเลือดจางที่คุณหมอต้องสั่งให้วิตามินทางเส้นเลือดทีเดียวส่วนภาวะเบาหวานที่แม่หลายคนเจอมามีก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยคุณหมอบอกว่าสามารถทานได้ตามปกติส่วนภาวะปากมดลูกสั้นท้องนี้มามียังไม่เป็นแต่อยากจะบอกแม่ว่าการตรวจความยาวปากมดลูกกว่าสั้นหรือยาวทำให้สามารถป้องกันการคลอดก่อนกำหนดได้ถึง 50% เลยนะถ้าวันหนึ่งลูกมาได้อ่านข้อความตรงนี้มามีอยากจะบอกว่ามามีมีความสุขมากมีโอกาสเป็นแม่ของลูกตั้ง4คนการอุ้มท้องทำให้มามีมีความสุขและรู้ว่าตัวเองอึดมากขนาดไหนมามีจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีจะเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆเพื่อให้ลูกทุกคนมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยถ้าวันหนึ่งมามีประสบความสำเร็จในการเลี้ยงมนุษย์4คนให้เป็นคนดีทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วมามีก็ถือว่าได้สร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองเช่นกันขอให้ลูกๆรู้ไว้เสมอว่ามามีเป็นแค่ผู้หญิงตัวผอมๆคนหนึ่งที่ปักธงไว้ว่าจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกๆมามีตั้งใจเลี้ยงลูกมากและจะปรารถนาดีกับลูกเสมอรักตัวเองและดูแลกันและกันให้ดีนะลูกไม่มีใครหวังดีกับเราเท่าพี่น้องของเราอีกแล้วสุดท้ายนี้มามีจะบอกว่าพ่อคือพ่อที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราพ่อเป็นทั้งสามีที่ดีและพ่อที่อบอุ่นมากๆถ้าไม่ใช่พ่อมามีก็คงไม่กล้าหาญมีลูกถึง4คนแบบนี้พ่อกับมามีจะอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะลูกทั้งนี้พ่อบีมกับแม่ออยเผยคลิปอัลตราซาวด์ลูกสาวแฝด7เดือน
ในท้องแม่ออยเผยพัฒนาการลูกสาว8ครั้งนี้เห็นหน้าชัดมากๆทั้งบีมทั้งออยเห็นแล้วบอกเลยหน้าเหมือนพี่พีมากก่อนจะเอารูปน้องสาว8ไปให้พี่ชาย8ดูถามกันใหญ่เมื่อไหร่น้องจะออกมาจากท้องหมามีชามโอสถานนท์เข็ดแล้วการแต่งงานติดใจชีวิตโสดรับเป็นสายเปเพราะประสบการณ์เรื่องของชีวิตคู่ไม่ราบรื่นจนต้องแยกทางกับอดีตสามีทำเอาชามโอสถานนท์ถึงขั้นเอ่ยว่าตอนนี้ยังเข็ดไม่อยากแต่งงานพร้อมเล่าปาฏิหาริย์ของงานละครกับพญานาคทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์โสดมา 4-5 ปีแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มีความสุขอยู่แบบนี้เหมือนได้อยู่กับตัวเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าไม่ได้เปิดใจเราไม่ได้รีบร้อนเราไม่ใช่เด็กแล้วเราเคยผ่านเรื่องราวความรักรู้สึกว่าถ้าอยู่กับตัวเองมีความสุขได้เหมือนกันมีคนจีบไหมถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่อยากที่จะทำให้เขาเสียเวลาถอยมาก่อนเลยคนที่เข้ามาก็มีฝรั่ง 70% คนไทยที่ทักมาในวงการหรือนอกวงการนอกวงการส่วนใหญ่นักธุรกิจอายุมากกว่าชอบผู้ใหญ่หลังจากที่โตขึ้นมาแล้วตอนเด็กๆจะมีสเปคของเราที่วางไว้ชอบคนผิวเข้มจะมีสิ่งที่เราต้องการตั้งแต่สมัยเด็กคิดว่านี่แหละมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราเจอความรักที่ดีได้เพราะว่าการที่เรามีสเปคเรามองภาพว่าจะต้องดีนี่คือสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าถ้ามีคนเข้ามาในชีวิตแล้วเขาไม่ได้ตรงสเปคแต่เขามีความเป็นไปได้ที่เป็นคนดีและเหมาะกับเรามากแต่เราไม่มองเขามันคือการที่เราปิดกั้นโอกาสที่เราจะได้เจอคนดีๆคนหนึ่งเพียงแค่คำว่าเขาไม่ตรงสเปคเราคิดว่าอะไรที่ทำให้คนไม่กล้าเข้าหาเราไม่รู้อ่ะก็นั่งรออยู่เนี่ยไม่ปิดกั้นแต่จะมีความกลัวอยู่นิดนึงถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะบอกตัวเองว่าให้ตัดสเปคไปถึงบอกเราคงไม่เชื่อเพราะว่าเราก็ต้องลองผิดลองถูกก่อนอยากเจอด้วยตัวเองเจ็บเองเรียนรู้ไปตอนนี้พร้อมเปิดโอกาสเลยไม่ต้องผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จในความรักได้ไหมได้เข้าเวลาที่อยู่ไหนเราพูดถึงคนของเราแล้วมีความสุขที่เล่าให้คนอื่นฟังเราอยากได้แบบนี้เมื่อก่อนแล้วโดยรวมมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติแบบนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่เรารักตัวเองเราถึงจะส่งต่อความรักนั้นให้คนอื่นได้รักคนอื่นมากกว่าตัวเองตอนนี้ยังไม่ได้รักใครก็โสดมานานตอนนี้รักตัวเองอยู่สมัยก่อนไม่ใช่แค่ความรักเรียกว่าเอาใจดีกว่าชามเป็นคนสุดโต่งเราจะทำเต็มที่จนลืมไปว่าบางครั้งมันไม่ใช่ตัวเองเราปรุงแต่งสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เพื่อให้เขามีความสุขแต่เวลาเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยแต่เวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาความอดทนของเรามันจะมีขีดที่น้อยกว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองแฮปปี้ไปเลยมันสามารถที่จะทนได้ยาวกว่าหรือเปล่าอันนี้ที่คิดนะรักและสายเปเรียกว่าเอาใจในชีวิตก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยจ่ายอย่างเขาใส่แว่นสวยเขาไม่ได้อยากได้ด้วยแต่ระหวกกลับไปละซื้อทำไมถึงเลือกเปผู้ชายเราคิดว่าอยากให้เขาจดจำมั่งอยากให้คนรอบข้างมีความสุขอะไรที่ทำได้ก็ทำพ่อแม่ว่าไงบ้างลูกสาวเปหนุ่มเรื่อยๆค่ะใครจะโอเคละอย่าว่าแต่พ่อแม่เลยเพื่อนทุกคนก็พูดกันหมดละความรักครั้งก่อนเลิกกันยังไงสถานการณ์พาไปเราคิดว่ามันเป็นความรักของคนสองคนแต่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างครอบครัวหรืออะไรปัจจัยมันเยอะไม่ได้พูดถึงเคสล่าสุดนะชามรู้สึกว่าสิ่งที่จุกที่สุดคือการที่จะเดินถอยออกไปทั้งที่ยังไม่อยากถอยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพราะบางครั้งถึงสุดทางแล้วมันได้องค์ประกอบรอบข้างไม่ได้แล้วมันไปต่อยากแนะนำคนที่มาถึงทางตันแล้วไปต่อไม่ได้
ไปให้สุดลูกหลายหลายคนที่อยู่ในจุดนั้นถ้าไปไม่สุดจะคาใจอีกใจนึงอยากจะบอกว่าถอยเถอะมันไม่มีกฎตายตัวสำหรับความรักตอนนี้ความรักยังสวยงามอยู่ไหมคนที่จะสวยงามสวยได้ถ้าเราเลือกที่จะรักให้เป็นถ้ามองกลับไปเสียดายไหมที่ตัดสินใจแต่งงานคิดว่าเสียดายแต่พอเราอยู่ในจุดนั้นเราก็คงจะทำแบบนั้นแหละเพราะว่าเราสุดโต่งเด็กจะมองวินาทีเดียวยูนี้ฉันโอเคไม่ได้มองอีกยาวไกลว่าเป็นยังไงแต่ถ้าทุกวันนี้เราจะมองยาวตอนนี้อยากได้คนแบบไหนในชีวิตอยากได้คนที่เข้ากับเราได้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมันไม่จำเป็นต้องยากขนาดนั้นถ้ามันจะใช่มันก็ใช่ไม่ต้องบุกไปตามหาต้องรวยไหมไม่แค่แต่มีหน่อยก็ดีมันเป็นองค์ประกอบความหล่อไม่เกี่ยวแล้วตอนเด็กๆต้องหล่อนำมาก่อนตอนนี้ขอแค่พูดกันรู้เรื่องอายุก็ไม่ต้องมากกว่าแล้วถึงแม้จะเจอคนที่ใช่ยังไงก็ไม่แต่งงานแล้วตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแต่งมันผ่านมาแล้วอ่ะมันยังเข็ดอยู่ถามเรื่องสายมูบ้างได้ข่าวว่าชอบเรื่องพญานาคเป็นคนที่ไม่ลบหลู่อะไรอยู่แล้วพญานาคก็นับถืออยู่แล้วแต่มีครั้งหนึ่งเคยไปทำงานที่กระบี่พักที่โรงแรมหนึ่งช่างแต่งหน้ามาแต่งที่โรงแรมบอกว่าดีใจจังเลยที่ได้มาแต่งเราที่นี่เพราะว่าได้มีโอกาสมาไหว้สะดือพญานาคเขาก็ขยายขยอบอกต้องมาไหว้ของงานที่นี่เลยนะเราก็ฟังไว้เขาพูดหลายทีมากเราก็ถามอยู่ไหนเขาบอกอยู่หน้าโรงแรมเดินไป19ถึงเลยเราก็โอเคได้พอทำงานเสร็จเราก็ไปกราบไปมือเปล่ายกมือไหว้ไม่ได้เล่นละครมานานมากรู้สึกคิดถึงมากอยากเล่นละครเลยบอกท่านถ้ามีโอกาสอยากได้ละครบทดีๆสักเรื่องแอบรีบขอภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรกลับมาถึงกรุงเทพไม่ถึง20วันมีบทละครติดต่อมาจากที่หายไปนานหลายคนคิดว่าชามไม่รับละครและละครนี้เกี่ยวกับพญานาคThank you.